ครับสวัสดีครับอีกหน่วยงานนึงนะครับที่มีความสำคัญสำหรับงานในโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมในวันนี้อย่างมากๆเลยนะครับก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือพวกเรารู้จักกันในนามกอรมน.ครับท่านผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชนสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศนะครับกอรมน.ครับท่านพันเอกพิพัฒน์จงวัฒนาภัยสารนะครับวันนี้ผมอยากเรียนถามท่านผอ.นะครับว่าความรู้สึกที่กอรมน.ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับเป็นมายังไงครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้งานวันนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าน้องๆที่ช่วยกันจัดเนี่ยจะจัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทีแรกก็คิดว่าเล่นกันง่ายๆคือผมได้รับการชักชวนหรือน้องมาเซนอาริชาซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกับทางเสถียรธรรมสถานแต่งเพลงพระราชาในนิทานแล้วก็รมน.ก็ไปร่วมด้วยคือเป็นโอกาสที่พอดีว่ามีความเกี่ยวข้องคือทางภรรยาผมเป็นร่วมกับน้องมาเซนช่วยกันทำเพลงนี้น้องมาเซนเขาแต่งเพลงแต่ภรรยาผมเนี่ยเขาทำสอนเด็กๆร้องเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆใน YouTube ใช่ไหมครับเห็นบอกเป็น10ล้านไลค์ครับ10กว่าล้านโอ้โหสุดยอดมากๆครับคราวนี้จากงานนี้น้องมาเซนก็รู้จักผมผมก็กรมน.เนี่ยไปช่วยงานนี้ทั้งภาพรวมครับแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ซึ่งเราก็รู้ว่ามีประชาชนให้ความเดือดร้อนจำนวนมากน้องมาเซนก็จิตสาธารณะจิตอาสาก็เลยบอกผมว่าพี่ผมอยากจะช่วยคนภาคใต้ผมจะจัดได้ไหมครับผมโอ้โหคนอาสาขนาดนี้พี่ผมจะบอกว่าจัดไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้ บอกจัดเลยแสดงให้คนภาคใต้รู้ว่าเราคนไทยไม่ทิ้งกันครับผมก็เป็นความเริ่มที่น้องมาเซนเขาเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็กรมน.ก็เลยไหนๆก็เป็นกันไหนๆแล้วก็เลยชวนทางทีมงานของออฟโรดทีมงานของบิ๊กไบค์ได้มาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นครับผมแล้วก็ทางนี้วันนี้ในส่วนของออฟโรดเขาก็เอารถออฟโรดมาเตรียมขนของไปภาคใต้ในส่วนของบิ๊กไบค์เขาก็เอาสินค้าที่บิ๊กไบค์เขามีขายได้เท่าไหร่เงินทั้งหมดที่ขายได้ก็จะให้บริจาคทั้งหมดไม่เอากลับของทั้งหมดไม่เอากลับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่น้องๆเขาจัดที่เป็นเครือข่ายและส่วนของกรมน.ก็มาร่วมด้วยในภาพรวมๆแล้วเนี่ยคือนอกจากผมอยู่ที่กรมน.แล้วผมเป็นผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนของสำนักจิตวิทยาของกรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยซึ่งกรมผมเนี่ยรับผิดชอบเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่รับประสบอุทกภัยเพราะนั้นถ้ามันมีของหรือมีจำนวนอะไรที่มีความมากแล้วก็เราทางออฟโรดไปไม่พอกองทัพบกจะสนับสนุนในการจัดของไปถึงประชาชนด้วยความเดือดร้อนทั้งหมดครับโอเคครับนั่นหมายความว่าพี่น้องครับเรายังมีที่เหลือนะครับสำหรับขนของจากทานน้ำใจของพี่น้องโดยผ่านทางกรมน.นี่ครับมีการบรรทุกขนของไปได้นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมด้วยนะครับอยากให้ท่านฝากกับทางบ้านนะครับในวันนี้ว่าพร้อมเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องของพวกเราเนี่ยยังไงครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่ได้ทราบข่าวในวันนี้ให้มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ยังไงครับก่อนอื่นขออนุญาตเชิญชวนนะครับวันนี้น้องๆเนี่ยเขาได้จัดการกันแล้วมีศิลปินจิตอาสามากมายที่มาร่วมกันทุกคนไม่มีค่าตัวทุกคนมาด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยประชาชนที่เดือดร้อนหรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของเราที่กำลังเดือดร้อนให้บรรเทามันอาจจะช่วยไม่ได้มากมายแต่อย่างน้อยก็นอกจากเงินส่วนหนึ่งสิ่งของส่วนหนึ่งก็อาจจะมีใจที่เขาให้แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าในอยู่ละแวกนี้หรือได้ยินข่าวก็ขอให้มาวันนี้เราคงจะใช้เวลาในการที่จะเปิดมินิคอนเสิร์ตประมาณถึงเห็นน้องก็บอกว่าประมาณถึง4ทุ่มมีจำนวนมีศิลปินอาสามามากมายนะครับก็มาเหมือนผ่อนคลายแล้วก็มาร่วมกันบริจาคเงินไม่จำเป็นต้องมากมายนะครับเพราะว่าทางคอนเสิร์ตไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็มาบริจาคเงินเพื่อจะสมทบกันไปช่วยเหลือประชาชนหรือพี่น้องภาคใต้ของเราในส่วนของการจัดงานในวันนี้กรมน.คงไม่สามารถจัดงานได้เลยถ้าไม่มีพวกเราซึ่งเป็นมาจากเครือข่ายหลายหน่วยงานมากมายโดยเฉพาะในเขตของทราบว่าวันนี้ทางผู้อำนวยการเขตทางเขตบางเขนก็มานะครับก็
ผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับทุกหน่วยงานเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเชิญเองแต่น้องมาเซนก็เป็นคนประสานมาก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับว่าที่ได้ใช้โอกาสนี้ที่เราได้ทำกิจกรรมขึ้นมาร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราที่กำลังได้ความเดือดร้อนครับครับชัดเจนมากๆนะครับจากหน่วยงานของท่านผู้อำนวยการจากกรมน.นะครับท่านผู้อำนวยการส่วนแผนและกิจการมวลชนสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกรมน.ครับท่านพันเอกพิพัฒน์จงวัฒนาไพศาลขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนทั้งหมดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสุดยอดมาก